วันนี้เป็นวันร่วมตัวของครีเอเตอร์บ้านฮากงอิงพาเลาะเป็นบางส่วนเด้อค่ะเด้อมากินข้าวนำกันจ้าอันคนเนี่ยหลับเป็นเนี่ยคือขืนกล่องไอโฟนคักแต่ว่าดื้อถ่ายไอโฟนบางอย่างรอเลยพี่น้องชาวจุ้งพูนบอกเออตัวจริงกันรออ่ะไหนดูสิป้าพี่น้องก้อยไปคนเบิ้งเยอะแยะเพียบภาพเลยลาบปลาตะเพียนดิบอันนี้แม่ครัวรจนากับมาครัวจ้ะบอกว่าบางคนก็กินดิบบางคนก็กินสุกเราเลยเฮ็ดสุกจ้ะมาเด้อพี่น้องมากินก้อยปลาตะเพียนน้ำกันแซ่บเบิ่งดูแม่ใหญ่รจนาไฟลูกหลายแล้วก็ย่านไฟโอ้ยเป็นเชฟจังได๋คือย่านไฟบัดนี้เอ้าฮ้อนบ่ล่ะน้ำมันพรายออกหรือยังจ๊ะมาเด้อมากินน้ำกันค่ะต้มปลาไข่ปลาล้วนๆไข่เต็มท้องเลยพี่น้องมันแม่นท้องคนเด้ท้องปลากินต้มปลาข้าสาเด้อพี่น้องมื้อเนี่ยต้มปลาข้าสาบ้านพี่เงาะพี่รจนาจ้าจิ้มยังไงอ่ะแซ่บไปได้ต้มปลากับลาบปลาแล้วแล้วเชฟแซมก็เอามาเสิร์ฟจ้านี่ล่ะค่ะเชฟแซมบอกว่าบ่เคยเฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิ่งจักเทื่อหนึ่งเชฟแซมนั่งกินก้อนหมูเลยจ้ะอุ้งอิงก็คุยลาบปลาโอ้ยกินอ่างหมูเป็นจังได๋พี่น้องขอโทษเด้อพี่น้องบ่ได้ถอดแว่นตาดำเพราะว่าเป็นดาวอยู่ในตายุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่จ้ะพี่น้องแพ้แสงจ้ะนี่ล่ะค่ะแซ่บสดไปสดมาต้มปลากระดำลาบปลากระดำสรุปว่าเจ้าของบ่ได้ถอดแว่นตาดำพี่น้องต้มปลาแซ่บแซ่บอันนี้กันลาบลาบสุกจะเอาไปคั่วแล้วกินกับผักตุ่มมาเล่แซ่บเข้ากันคักเทิงคุยเทิงจ้ำละพี่น้องจ้าพ่อเยวีกินข้าวแซ่บแซ่บมื้อนี้มาเด้อมากินข้าวนำกันกับอุ้งอิงจ้าเป็นจังใดน้ำเสียงพอวี่มวนบ่ถึงหลองถึงหัวบัดนี้ก็มาเบิ่งป๋าป๋าเฮ็ดหยังป๋าปิ้งเป็ดปิ้งไก่เฝ้าเตาอยู่นี่ล่ะจ้าตกค่ำมากอ่ะพี่สาวพี่รจนาจับไม่บ่ว่างจักเทื่อเสียงดีดีพี่น้องค่ำแล้วตะเว้นตกดินแล้วจ้าได้ยินข่าวว่าแม่วาสนากับป๋ากฤษดามาเชฟแซมก็เฮ็ดแนวกินล่อเลยค่ะกับป้ากิสดามาฮอดกระทายรูปร่วมกันค่ะพี่น้องคะคำมาบาทนี้พี่สาวพี่โรจนาบอกว่าคือมืดแท้ว่าสันอยากได้ไฟแจ้งๆอุ้งอิงก็จัดให้เลยจ้าเป็นจังใดแจ้งพอหรือเปล่าขอบคุณแม่วาสนาแม่แอมป้ากิสดาด้วยนะคะที่มาเจอและรักบ้านฮักอุ้งอิงพาล้อลูกอีสานด้วยความจริงใจค่ะ